สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่กันนะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะและที่นี่นะคะก็ชีจะพาทุกท่านค่ะมาชมธุรกิจเสือนอนกินอีกแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดลำพูนซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะที่เราเลือกที่จะมารีวิวหอพักนะคะในวันนี้ค่ะเพราะว่าหอพักที่นี่นะคะคนเต็มนะคะเต็มตลอดแม้แต่ในขณะที่คนเต็มแล้วนะคะก็ยังมีคนเข้ามาถามอยู่นะคะว่าหอว่างไหมอย่างนี้นะคะและที่สำคัญนะคะราคาขายของเขานะคะก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะรู้จักจังหวัดลำพูนเนาะแล้วก็พอจะทราบเนาะจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและที่ดินที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กันนะคะกับโรงงาน CP Lam นะคะ CPO Yoshida นะคะแล้วก็พวกเครือสหพัฒน์นะคะคือจะบอกว่ารอบๆเนี้ยก็จะมีโรงงานเยอะหลายรอบไปหมดเลยนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยวันนี้ชีก็เลยอยากจะเอาหอพักที่นี่นะคะมาเสนอให้กับท่านผู้ชมดูค่ะเผื่อใครนะคะอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะหอพักที่แบบว่ามีคนเต็มทุกเดือนแบบนี้นะคะและก็อยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะโอเคมาชมพื้นที่ส่วนแรกกันก่อนนะคะตรงนี้ชียืนอยู่ที่หน้าหอพักแล้วค่ะหอพักที่นี่นะคะเท่าที่เราเห็นเนาะมันอาจจะดูแบบว่าเล็กๆนะคะแต่พื้นที่ที่เขาต้องการขายนะคะมีทั้งหมดถึง8ไร่นะคะ8ไร่1งานนะคะแล้วก็56ตารางวานะคะก็ส่วนพื้นที่ของหอพักตรงนี้มันมีพื้นที่อยู่ด้วยกันแค่ประมาณสัก1ไร่นะคะและที่เหลือได้อีกประมาณเกือบ7ไร่จะอยู่ด้านหลังหอพักค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันไปทีละส่วนนะคะเดี๋ยวดูโซนแรกกันก่อนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหอพักนะคะก็เขาจะทำห้องเป็นแบบนี้ค่ะขนานกันไปตรงนี้นะมี2ฝั่งถ้ายืนอยู่ตรงนี้จะเห็นฝั่งตรงนี้นะคะฝั่งนี้จะมีประมาณอยู่ที่ประมาณ14ห้องนะคะทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด21ห้องนะคะแล้วก็มีคุณลุงเจ้าของนะคะเขาก็อยู่ไปห้องนึงนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะย้ายออกไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างบ้านใหม่นะคะก็ทั้งหมดก็สามารถปล่อยเช่าได้21ห้องนะคะก็เต็มทุกห้องเลยค่ะนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกห้องเต็มทุกห้องส่วนราคาค่าเช่านะคะอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะเป็นห้องแอร์นะคะห้องแอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ 70-80% นะคะจริงๆแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าห้องพัดลมนะคะมีประมาณ 2-3 ห้องเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นห้องแอร์หมดเลยค่ะก็ห้องพัดลมนะคะอยู่ที่ 1,500 บาทแล้วก็ห้องแอร์อยู่ที่ 2,000 บาทค่ะโซนฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนโรงจอดรถค่ะขอบเขตของหอพักนะคะก็จะเห็นว่ามีรั้วสีเขียวๆเนี่ยนะคะกั้นอยู่นะคะและตรงนั้นนะคะยังไม่สุดหอนะคะตรงนั้นมันจะมีทางที่เป็นประตูรั้วค่ะเดินทะลุออกไปสวนด้านหลังอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะประมาณ6ห้องนะคะอยู่ตรงนี้เนาะ6ห้อง14ห้องแล้วก็จะมีห้องอีก1ห้องที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะและวันนี้เราจะไม่มีห้องตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าห้องเขาข้างในจะเป็นยังไงเพราะมันเต็มหมดทุกห้องจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะที่เป็นที่ดินประมาณสัก6ไร่กว่านะคะจะอยู่ด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่สวนทั้งหมดเลยนะคะเขาก็เอาไว้ทำเป็นแบบสวนครัวเลี้ยงปลาหรือแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะคะที่คุณลุงทำนะและสาเหตุที่เขาต้องการอยากจะส่งต่อกิจการเนาะก็จะเป็นเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วนะคะคุณลุงอายุ74ปีแล้วค่ะก็เขาจะส่งต่อให้กับลูกหลานเขาแต่แบบเอ้ยไม่มีใครมาทำต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆธุรกิจหอพักที่นี่เป็นธุรกิจที่ดีมากแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะชี้เคยมาดูไว้เมื่อประมาณต้นๆปีเพราะว่าอยากจะมาดูเขาเรียกว่าเป็นที่ดินเอาไว้ทำสร้างบ้านขายนะคะและตอนนี้นะคะที่ดินบริเวณใกล้ๆตรงนี้มีคนมาสร้างบ้านขายไว้เยอะมากๆเพราะว่าทำเลมันดีมากนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีประตูรั้วปิดอยู่ใช่ไหมคะแต่ที่ดินเขาเนี่ยกว้างมากยาวไปสุดลูกหูลูกตาอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันก่อนฝั่งด้านนี้นะคะเห็นภูเขาด้วยก็จะเห็นตามแนวเขตรั้วนะคะรั้วสีเขียวๆนะคะไปตรงนั้นนะคะ
ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะเขาก็จะทำเป็นสวนนะคะเนี่ยมีต้นแอปเปิลนะคะแล้วก็ต้นไม้อะไรต่างๆนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยค่ะแต่จะเห็นว่าตรงนั้นอ่ะจะมีรั้วลวดหนามอยู่แต่ยังไม่ถึงขอบเขตที่ดินตามโฉนดของเขานะคะตามโฉนดของเขาเนี่ยที่ดินเขาจะยาวไปถึงจนสุดนู่นเลยค่ะที่เขาเลี้ยงวัวอยู่เขาทำรั้วลวดหนามไว้กั้นวัวไม่ให้วัวมันเข้ามาในบ่อโคลนบ่อน้ำที่เขาเลี้ยงปลาค่ะเขากั้นไว้แต่จริงๆที่ดินของคุณลุงนะคะยาวไปถึงจนสุดนู่นเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมตรงโซนที่เขาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลากันนะคะเดี๋ยวกลับไปทางเดิมดีกว่าบริเวณโซนตรงนี้นะคะเขาก็ดูแลค่ะคุณลุงเขาก็ดูแลแบบทำความสะอาดไม่ให้แบบมีหญ้าขึ้นอะไรเงี้ยมีการกำจัดวัชพืชตลอดเลยนะคะตรงเนี้ยเขาก็ทำเป็นแบบขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้นะคะเนี่ยค่ะสุดหลักโฉนดของเขานะคะจะอยู่ตรงประมาณตรงนู่นนะคะตรงที่วัวอยู่อะค่ะไกลมากๆเลยเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดนะคะของเขาเนี่ยอยู่ที่8ไร่นะคะเขาต้องการจะขายนะคะอยู่ที่11ล้านบาทค่ะก็ราคานี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันได้ค่ะติดต่อผ่าน Best Living เชียงใหม่มานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยดำเนินเรื่องเอกสารรายการกู้อะไรต่างๆให้ด้วยนะคะส่วนที่ดินข้างๆตรงนี้นะคะที่เป็นรั้วสีขาวๆนะคะฝั่งตรงนู้นก็เริ่มมีแบบว่าเจ้าของใหม่อะไรเงี้ยเขาเริ่มมาซื้อที่ดินตรงแถวบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นบ้านจัดสรรนะคะแบบไม่เกิน8แปลงอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนเข้ามาซื้อกันแล้วนะคะเพราะอย่างที่ชี้บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าที่ดินตรงนี้นะคะมันแบบใกล้กับโรงงานดังๆต่างๆซึ่งโรงงานแต่ละโรงมีพนักงานแบบเยอะนะคะแล้วก็เขาก็มองหาหอพักที่อยู่ใกล้โรงงานกันอยู่แล้วค่ะก็จะบอกว่าที่ดินตรงนี้ทำเลดีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงงานต่างๆด้วยเนาะแล้วถ้าหากว่าใครนะคะสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะที่ดินผืนนี้นะคะหรืออยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอถังโฉนดอะไรเงี้ยก็สามารถทักมาได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Best Living เชียงใหม่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะกิจการดีๆนะคะหรือว่ากิจการพวกที่เขาต้องการเซ้งบ้านจัดสรรคอนโดอะไรต่างๆเราจะพามารีวิวทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ